สหพันธ์กาแล็กติกจุดเริ่มต้นของการเดินทางของจิตวิญญาณสหพันธ์กาแล็กติกแจ้งให้คุณทราบว่าถึงเวลาแล้วที่มนุษยชาติจะต้องก้าวไปอีกขั้นในวิวัฒนาการทางจิตตอนนี้เราอยู่กระบวนการรวมผู้คนทั้งหมดบนโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาหรือสีผิวคุณได้เริ่มต้นการเดินทางจิตวิญญาณในการเดินทางครั้งนี้คุณได้เปิดจักระหัวใจของคุณและรับรู้ถึงพลังของทุ่งสนามจักรวาลคุณเริ่มรู้สึกเข้ากับชีวิตได้มากขึ้นโดยตระหนักว่าสิ่งต่างๆกำลังสื่อสารกับคุณผ่านพลังแห่งความคิดและสัญชาตญาณเมื่อคุณรู้สึกตัวพร้อมแล้วเทพผู้นำทางของคุณจะนำทางคุณให้แสวงหาจุดมุ่งหมายและความหมายในชีวิตโดยการขยายระดับการตระหนักรู้ของคุณและด้วยเหตุนี้จิตสำนึกของคุณจึงเชื่อมโยงกับตัวตนที่สูงขึ้นของคุณขั้นตอนแรกในการเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงขึ้นของคุณคือการตระหนักว่าคุณไม่ใช่ร่างกายของคุณคุณคือความมีสติและความคิดของคุณสร้างความเป็นจริงที่คุณสัมผัสได้ดังนั้นแทนที่จะเน้นที่ความกลัวความโกรธความริษยาให้เน้นที่ความรักความเห็นอกเห็นใจและการยอมรับขั้นตอนต่อไปคือการตระหนักถึงการเต้นของหัวใจของคุณที่จริงแล้วการเต้นของหัวใจนี้เป็นแรงสั่นสะเทือนของตัวตนที่สูงขึ้นของคุณมันเคลื่อนผ่านร่างกายของคุณและสะท้อนผ่านทุกเซลล์และการสั่นสะเทือนนี้จะยังคงอยู่ชั่วนิรันดร์ไม่เปลี่ยนแปลงและคงอยู่ตลอดไปขั้นตอนต่อไปคือการตระหนักถึงลมหายใจของคุณหายใจเข้าทางจมูกและออกทางปากแต่ให้สติสัมปชัญญะขยายออกขณะหายใจขั้นตอนต่อไปคือการตระหนักถึงจิตใจของคุณความคิดมีมาและไปก็สุขบ้างทุกบ้างแต่ไม่สามารถดำรงอยู่ได้เว้นแต่คุณจะมีสติสัมปชัญญะความคิดของคุณสร้างความเป็นจริงและความเป็นจริงไม่ใช่ใครอื่นนอกจากจิตสำนึกของคุณที่สร้างประสบการณ์ขั้นตอนต่อไปคือการตระหนักถึงร่างกายของคุณคุณเป็นมากกว่าร่างกายและร่างกายของคุณเป็นเพียงพาหนะแห่งการมีสติร่างกายของคุณไม่ได้กำหนดคุณมันเป็นเพียงพาหนะที่จิตจะเคลื่อนผ่านขั้นตอนสุดท้ายคือการเริ่มสื่อสารกับตัวตนที่สูงขึ้น